กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญของฝากนะหรือบางท่านที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับอยู่แล้วนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเลยนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามนะควบคู่กับการแต่งกายแล้วเนี่ยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะปวดศีรษะหรือว่าท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในการปรับระบบการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายนะให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นทำให้เกิดความสมดุลรวมไปถึงค่ะอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทแบบนี้ถ้าสวมใส่ไว้ตลอดทั้งคืนนะคะเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นพักผ่อนเพียงพอแล้วก็สมองปลอดโปร่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะถ้าใครสวมใส่เอาไว้ตลอดแล้วก็สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็มีความหมายดีๆค่ะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์เพราะมีเป็นลายเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่สนใจนะอยากจะสั่งซื้อกันอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ2779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-2779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่422-1606นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่า เจ้าของดวงชะตาอากาศเกิดวันที่23สิงหาคม2507เวลาเกิดตี2ค่ะระบุเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของความรักคบกัน4ปีจะสมหวังหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะเมื่อกี้ผมแอบภาวนาว่าจะขอให้อย่าเป็นกาลีอยู่นะครับไม่แปลกที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจผมจะตอบแบบนี้ช่วงนี้ไปจนถึงสิงหาวันเกิดคุณเนี่ยพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังการทำบุญเสริมชะตาในช่วงเวลานี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ6ตัวและถ้าเป็นไปได้อยากให้ถวายข้าวของที่เป็นคู่ไปทำร่วมกันก็ได้แจกกันหรือว่าเชิงเทียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแพรวค่ะ6กันยายน2527นะคะเวลาเกิดตี 1:31 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีงานแล้วก็เงินนะเป็นอย่างไรเป็นวันพุธกลางคืนนะครับสำหรับคุณแพรวอริเป็นกาลีถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยยากมากขึ้นและที่สำคัญกาลกินีนั้นสัมพันธ์ถึงเรือนงานด้วยล้อกันนะทั้งงานและเงินก็ต้องถ่ายไม่ค่อยดีช่วงนี้ให้ทำในเรื่องของแสงสว่างครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรด้วยลัคนาราศีอะไรจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยถือว่าก็ได้รับผลนะครับจากพฤหัสที่ให้คุณเล็งลัคนาอยู่ในพื้นกำเนิด SMS ต่อมาค่ะคุณปุ๊กค่ะเกิดวันที่8ธันวาคม2518เวลาเกิดเที่ยงครึ่งนะคะวันจันทร์การทำบุญเสริมดวงทำอะไรดีแล้วก็บูชาอะไรดีค่ะปีนี้เสริมชะตาในส่วนของอัญมณีเครื่องประดับก็อยากให้หาพวกทองหยองมาสวมใส่เล็กๆนะครับต่างหูกำไลพวกนี้ก็ได้แหวนการทำบุญเสริมชะตาปีจอ นี้นะครับช่วยคนปลดทุกข์ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินทำนุสร้างห้องน้ำนะฮะหรือว่าซ่อมแซมห้องน้ำเนี่ยขอให้ทำในเรื่องของการบูชาตามหลักมหาทักษะของคุณเนี่ยพระเสาเพิ่งจะเข้ามาเสวยอายุฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ควรไปเช่าบูชาพระปางนาคปกถ้าสะดวกก็วัดนาคปกที่ภาษีเจริญก็ได้นะครับยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้ร่ายจนจบ10จบหรือเป็นบทย่อที่เป็นพระหัวใจของคาถาบูชาพระเสาเนี่ยคือโสมานกะริธาโทวันละ10จบครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรง
ไม่ได้บอกวันนะบอกถามเรื่องของครอบครัวค่ะตอนนี้แยกกันอยู่กับแฟนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ค่ะผมอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกเบื่อที่จะตอบนะแต่ผมจำได้ว่าผมตอบหลายครั้งคุณเองอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจผมก็จะตอบเหมือนเดิมนะครับหลายวันที่เราได้คุยกันเนี่ยคือปีนี้เนี่ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้าอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดหาโอกาสพูดคุยเจรจาคำว่ามนตรีเนี่ยมันยังพอมีโอกาสที่จะประสานแต่ในทางกลับกันถึงมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะก็ลองพูดคุยในช่วงจังหวะเวลาปีนี้ดูย่าง45แต่ถ้าหลุด45ไปแล้วอาจจะลำบากนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทองคำค่ะ10มีนาคม2501นะเวลาเกิด 9:15 น.วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรเกิดที่นครราชสีมาลัคนาอะไรนครราชสีมา9:15 นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับและช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอังคารเล็งดวงชะตาและปีนี้อังคารเดินไม่ค่อยปกติด้วยนะครับและที่สำคัญนะหลังช่วงประมาณต้นมีนาไปแล้วเนี่ยมฤตยูก็มาสถิตอยู่ในราศีเกิดจะมีความวุ่นวายหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพคุณเองก็ต้องระวังนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้เน้นนะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่11มกราคม2506ค่ะเวลาเกิด 5:53 น.วันศุกร์การเงินบอกว่าตอนนี้อาชีพก็ว่างงานอยู่ด้วยส่วนคู่จะมีไหมคะตอนนี้มีเข้ามาเรื่อยคือของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาราหูเกาะเรือนคู่และเป็นกาลีด้วยฉะนั้นเกณฑ์ความรักก็ถึงจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับคู่จริงๆคุณควรจะได้คนที่มีตำหนิแล้วก็ลักษณะการคบหาถ้าอยู่มีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่ง55เนี่ยที่กำลังจะมาถึงก็มีโอกาสจะได้เจอนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนความรักก็มีโอกาสที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาชีพที่เด่นฝากไว้ในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยนะฮะศุกร์มหาอุดถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำประกอบอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งขายพวกข้าวของอัญมณีสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยพวกนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณส้มค่ะ1กุมภาพันธ์2530นะคะเวลาเกิด 5:45 น.บอกว่าเช้าวันจันทร์อับเกิดวันอาทิตย์นะคะวันการงานตอนนี้เย็บผ้าโหลค่ะการเงินเป็นอย่างไรความรักก็คบกันอยู่ฝากไว้พิจารณาอย่างนี้นะครับคือ ความจริงถ้าเป็นผ้าโหลเนี่ยผมก็นึกถึงภาพมันอาจจะมาเป็นพาร์ทๆอ่ะแล้วเราเอามาเย็บประสานต่อกันอะอย่างเงี้ยสมรูปหรืออีกหนึ่งกรณีถ้าคุณรับพวกงานซ่อมด้วยลองดูถ้าคุณมีเวลานะตัวเนี้ยมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ทำถ้าปรับก็จะยิ่งสมรูปส่วนในเรื่องของความรักคบกันอยู่ตอนนี้ย่าง29 คู่จริงๆควรจะมีตำหนิถ้ายิ่งเป็นคนมีตำหนิเนี่ยจะยิ่งคบหากันได้อย่างยืดยาวและคู่จริงๆจะต้องซัพพอร์ตคุณได้พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะจะดูให้ลูกชายค่ะชื่อนัทค่ะดูให้ลูกชายนะคะชื่อคุณนัทเนาะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณแม่เกิดวันที่2กรกฎาคม2536ตอนวันศุกร์ค่ะกี่โมงคะเวลา 17:43 น.ค่ะ 17:43 น.วันศุกร์นะน้องนัดน้องนัดนะฮะตรงกับวันศุกร์ได้คุยกันบ่อยครั้งน้องเขาบ่นแล้วเขาติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือยังคะคุณแม่อ๋อติดมากเลยอะค่ะ
นะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะย่าง23นะเขารั่วมาตั้งแต่ย่าง22แล้วค่ะนะประมาณบอกเขาว่าจนถึงกรกฎานี้นะครับอย่าพยายามสร้างภาระหนี้เพิ่มแล้วก็แต่งงานหรือยังฮะยังค่ะเตือนนะก็คือระวังจะเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามค่ะนะครับจากนี้ไปจนถึงกรกฎาดาวการเงินเสียแล้วก็ถ้ายังไม่ได้มีแฟนหรือแต่งงานเนี่ยปีนี้อยู่เฉยๆไปก่อนไม่ต้องรีบค่ะทำงานอะไรอยู่ครับอ๋อคือตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยค่ะแล้วกำลังจะต่อโทอะค่ะถ้าจะต่อแม่อยากจะให้ทำงานสักระยะหนึ่งก่อนอันนี้แผนกำหนดไว้ชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่คือแผนกำหนดไว้แต่คือตอนนี้หมายถึงทำงานอยู่ด้วยอะค่ะพอดีที่บ้านมีพวกรถแท็กซี่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ออกทำอยู่แล้วก็จะเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็โอเคนะคือเกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็ถามว่าเด่นไหมก็ถึงจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็พอมีลุ้นถ้าคุณในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าถ้าไม่ได้เลือกในสถาบันที่มีการแข่งขันกันสูงมากน้องก็มีโอกาสนะค่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานปีนี้โดยรวมก็อย่าทิ้งเพราะในดวงบอกว่าถึงจะขับแท็กซี่ทำกิจการของครอบครัวก็เถอะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานมันยังดีอยู่ถ้ายังไหวถึงจะสอบติดพอมีเวลาก็อยากให้ทำอ๋อค่ะจ้ะแล้วถ้าจะถามว่าแล้วเขาบอกว่าเหมือนเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคือใช้เงินไปเยอะค่ะคือเหมือนทำทุนลงไปกับรถเยอะครับจะทราบว่าเงินตัวนี้เหมือนจะได้คืนมากไหมคะดาวการเงินยังเสียอยู่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยต้องรอให้ผ่านกรกฎาคมไปก่อนและในความหมายเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของงานนะหมายถึงว่าถ้าคุณลงทุนเรื่องรถใช่ไหมค่ะแล้วจะขายเหรอฮะหรือยังไงหรือว่าอ๋อคือไม่ได้ขายค่ะคือที่บ้านมีแล้วแบบให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในความหมายก็คือในเรื่องของงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มันมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฉะนั้นจะเห็นชัดๆเนี่ยก็คือในช่วงกลางปีไปแล้วก็ต้องตอบว่ามีโอกาสที่จะได้คืนแล้วก็การเงินก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอ๋อต้องถึงวันเกิดเขาไปแล้วนะคะใช่ครับอ๋อค่ะแล้วเขาต้องทำบุญเสริมอะไรได้อะคะตอนนี้ค่ะของน้องให้ทำกับเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กกำพร้าก็ได้ได้หมดเลยอ๋อค่ะแล้วพระที่เสวยอายุของน้องอะคะของน้องเขาพระอาทิตย์เสวยคือช่วงนี้ไม่แปลกที่ช่วงที่ผ่านมาไม่ดีติดขัดเรื่องเงินมากเพราะว่าอาทิตย์เสวยอังคารแทรกเป็นคู่ศัตรูซึ่งชีวิตมีปัญหาเยอะแต่ของน้องเขาเนี่ยน้ำหนักจะเทไปที่เรื่องของเงินแล้วก็ปีเศษๆที่ผ่านมาถ้ามีความรักก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะเขาควรจะเช่าบูชาพระปางถวายเนตรเพราะอาทิตย์เสวยถึงย่าง27นะไปเช่าจากร้านก็ได้ปางถวายเนตรหายากหน่อยเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆทานแล้วให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของน้องเนี่ยไว้ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบวิทย์สุขนุสสานุติค่ะจ้ะแล้วพอดีอยากจะถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคืออนาคตวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะคือภาพรวมทั่วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าลักษณะที่บ้านนอกจากทำอู่แท็กซี่แล้วมีอะไรไหมฮะก็มีบ้านให้เช่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กคนนี้กรรมะเป็นมนตรีในพื้นชะตาส่วนใหญ่จะได้อะไรมาง่ายๆอาจจะเป็นการส่งผ่านกิจการจากบุพการีก็ได้จากผู้ใหญ่ก็ได้ฉะนั้นในเรื่องของงานผมไม่ห่วงแต่ถ้าถามว่ามันฉลกกระดวงหรือไม่ห้องเช่านี่เป็นห้องเช่าแบบไหนฮะห้องเช่าธรรมดาระดับล่างป่ะฮะเป็นบ้านเช่าธรรมดาเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ซื้อสักหลัง2หลังให้เช่าอย่างเงี้ยอ๋อมันยังไม่ใช่ธุรกิจที่ชัดเจนดวงเนี้ยของน้องเค้าเนี่ยถ้าจะทำห้องเช่าในอนาคตก็ให้เน้นระดับล่างหน่อยค่ะเน้นระดับล่างก็คือแบบไม่ต้องมีฟาซิลิตี้อะไรมากแล้วก็ลักษณะงานจริงๆที่เด่นก็ควรจะเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายการเป็นครูอาจารย์ก็ดีนะถ้าไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วพยายามพัฒนาตัวเองมาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยดีมากๆเลยครับอ๋อค่ะแล้วน้องๆอยู่ลักษณะราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะคุณแม่เกิดกรุงเทพค่ะ
พิจิกไม่แปลกทุกอย่างมันซัพพอร์ตกันหมดตอนนี้เสาก็ทับดวงชะตาอยู่นะครับจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะถ้าติดขอลงทะเบียนต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับต่อกันที่ SMS นะคุณเล็กค่ะ27ตุลาคม2508เวลาเกิด 11:55 น.พุธกลางวันนะคะภาพรวมเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักปีนี้เป็นอย่างไรก็พุธกลางวันปัตตานีเป็นสียังไงก็ได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าคบหาใครในช่วงปีอายุย่างปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าคุณเล็กจะสูงวัยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะลงตัวจริงจังมากขึ้นในทางกลับกันถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วนะครับปีนี้ถึงจะสูงวัยก็ให้ระมัดระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบนะส่วนการเสี่ยงโชคโชคลาภปีจอนี้ไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชายค่ะ10มกราคม2497เวลาเกิด 5:00 น.ตรงวันอาทิตย์ถามว่าเป็นราศีธนูหรือว่ากันเกิดจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตสักครู่ครับ10มกราคม2497อุ๊ยความจริงธนูกับกันนี่ห่างกันเยอะเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอ๋อผมเข้าใจละคือความหมายเนี่ยอย่างนี้นะฮะ เวลานักพยากรณ์ทุกท่านเนี่ยออกคำพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลได้จึงใช้หลักการดาวอาทิตย์สถิตในแต่ละราศีช่วงเวลาไหนจัดแต่งราศีอย่างธนูเนี่ยของคุณก็คือ10มกราดาวอาทิตย์ช่วงเวลานั้นก็สถิตอยู่ในราศีธนูแต่ถ้าเราล่วงรู้ลัคนาจริงๆก็ขอให้ยึดถือเป็นหลักลัคนาของคุณสถิตอยู่ในราศีกันกันดวงชะตาเป็นอย่างไรช่วงปีเศษที่ผ่านมาไม่ค่อยดีมีแต่เรื่องว้าวุ่นนะครับก็หลัง16มกราคมนี้ไปพรุ่งนี้ราหูย้าย6มีนามฤตยูย้ายสิงหาพฤหัสเข้ามาทับดวงชะตาก็ต้องบอกว่าชีวิตปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชวันพัฒน์นะคะ27ตุลาคม2518เวลาเกิด 19:35 วันจันทร์การทำบุญเสริมค่ะอาชีพตอนนี้เป็นเภสัชอยู่นะคะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะสิ่งที่ทำเด่นในพื้นชะตามากนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีวันหนึ่งในอนาคตถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้างานคุณก็อาจจะออกมาเปิดร้านขายยาก็ได้นะอันนี้แล้วแต่การทำบุญปีจรปีนี้จะหน่อยง่ายคิดเยอะทำทานกับคนชราทำให้สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบว่ากันไปครับเบอร์โทรศัพท์22ค่ะด้านดีคือความมีเสน่ห์แต่ดาวจันทร์คือความอ่อนไหวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ